บทที่10ตาจินหยาในร้านหม้อไฟแห่งหนึ่งบนถนนตงซื่อร้านแน่นขนาดไอร้อนจากหม้อไฟตลบอบอวนเสียงชนแก้วสั่งอาหารดังอึกกระทึกไม่หยุดพวกเราเลือกนั่งโต๊ะมุมหนึ่งที่ว่างตาจินหยารินเหล้าให้ผมไม่หยุดผมคิดว่านายคนนี้คงคิดจะมอมเหล้าประจบเอาใจผมจึงหยุดเขาไว้คุณจินอันนี้แรงไปผมคออ่อนน่ะขอเป็นเบียร์ดีกว่าคุยพลางกินพลางหัวข้อมาถึงเรื่องความถ้วยตาจินหยายิงฟันใช้นิ้วเคาะฟันทองของตัวเองบอกพวกเราว่าคุณสองคนดูฟันทองซี่นี้ได้มาจากผานเจียเยียนเป็นทองฟั่วหยางก่อนยุคหมิงที่ขุดได้จากสุสานถอนมาจากป่าขนมจางผมเสียดายไม่อยากขายถอนฟันตัวเองออกไปเปลี่ยนใสแทนคนนี้ก็ช่างกระไรเวลากินข้าวเลือกพูดเรื่องชวนสะอิดสะเอียนยังจะให้กินต่อหรือไม่อยากจ่ายเงินก็พูดมาตรงๆผมรีบเบี่ยงเบนหัวข้อชวนเขาคุยเรื่องอื่นเงินกดแรงงานทาสฝีมือกดคนในสายอาชีพพวกเราคุยกันเรื่อยเปื่อยเรื่องฮวงจุ้ยสุสานและเรื่องที่เขาขุดหลุนสมัยเป็นทหารตาจินยาฟังแล้วชมไม่หยุดเลื่อมใสพวกเราแทบคุกเข่าคารวะพ่อของตาจินยาหลังถูกก๊กมินตั๋งเกณฑ์ไปเป็นทหารก็เรียนวิชาความช่วยจากมือชั้นเซียนแซ่ไซรู้ช่องทางวิธีขุดสุสานดีแต่ไม่มีความสามารถเรื่องการส่อหาสุสานเพราะอาจารย์ชัยของเขาก็ไม่รู้วิชาหวงจุ้ย20 ปีหลังยุคสาธารณรัฐชาวนาจากรั่วหยางชื่อหลี่ย่าจือจึงคิดค้นพลัวรั่วหยางก่อนหน้านั้นพวกเขาต้องอาศัยจมูกดมเพื่อรักษาระดับความไวของจมูกจำต้องงดของแสลงเหล้าบุหรี่อาหารเผ็ดใช้แท่งเหล็กเจาะลงพื้นดินดึงขึ้นมาใช้จมูกดมกลิ่นต่างๆที่ติดขึ้นมากับท่อนเหล็กและยังมีความรู้สึกยามตอกแท่งเหล็กลงดินใต้ดินเป็นโรงมีท่อนไม้มีหินความรู้สึกล้วนแตกต่างที่จริงนั้นก็คล้ายการใช้พลัวรั่วหยางเพียงแต่อย่างหนึ่งใช้จมูกดมอีกอย่างใช้ตาดูดินที่พลัวรั่วหยางตักขึ้นมาสามารถตรวจดูส่วนประกอบของดินด้านล่างถ้ามีเศษเครื่องลายครามผ้าไม้ทองเงินทองแดงเหล็กปลอดตะกั่วรวมถึงดินอัดอิฐกระเบื้องล้วนเป็นข้อพิสูจน์ว่าใต้ดินมีหลุมฝังศพทั้งยังเบาะแสเหล่านั้นคาดคะเนอายุและโครงสร้างของสุสานได้แต่วิชาการดมกลิ่นก็หายไปในรุ่นของตาจินหยาพ่อของเขาสองขาพิการเขาเองก็เป็นโรคหืดตั้งแต่เด็กไม่ได้ไปคลำทองตรวจยศคนที่อยู่ในสายนี้เห็นของแท้มาไม่น้อยอาศัยตาดีทำการค้าขายวัตถุโบราณผมพูดเล่นๆว่าวิชาของบ้านเขาออกจะล้าสมัยผู้ใหญ่ที่บ้านผมเล่าเรื่องความช่วยให้ฟังมือชั้นเซียนตัวจริงไม่ต้องใช้แท่งเหล็กพลัวหลัวหยางนั่นเป็นวิธีเงื้องะคนที่เก่งจริงแค่ดูสถานที่ก็รู้ว่าใต้ดินมีสุสานหรือไม่ฝังอยู่จุดใดโครงสร้างเป็นอย่างไรที่มีฮวงจุ้ยเป็นเลิศย่อมต้องมีสุสานขนาดใหญ่ศพที่ฝังอยู่ภายในยามมีชีวิตอยู่ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาสามัญสุสานแบบนี้เต็มไปด้วยสมบัติมืออาชีพตัวจริงไม่สนใจเครื่องมืออย่างพลัวรั่วหยางสักนิดเพราะดินข้างใต้หากไม่แห้งสนิทผลก็จะไม่แม่นโดยเฉพาะพื้นที่อุดมสมบูรณ์อย่างเจียงหนานปริมาณฝนมากสุสานมากมายถูกน้ำท่วมอยู่ใต้ดินชั้นดินถูกน้ำซัดจนมั่วไปหมดตาจินยาฟังผมชักแม่น้ำทั้งห้ายิ่งยกย่องคุณหูผมนับถือจริงๆอ่ะสุภาษิตว่าเช้าเข้าถึงสัจธรรมค่ำตายก็ไม่เสียดายได้ฟังทัศนะของคุณแล้วนับว่าชีวิตที่ผ่านมาของผมมันไม่ได้สูญเปล่าคนเก่งอย่างคนที่รู้วิชาฮวงจุ้ยเคยเป็นทหารช่างและเข้าใจหลักวิศวกรรมนับว่าหายากยิ่งมีความสามารถขนาดนี้ไม่ไปคลำทองตรวจยศน่าเสียดายผมสั่นหัวกล่าวเรื่องขาดจริยธรรมเช่นนั้นน่ะผมไม่คิดทำหรอกเรื่องที่ผมเล่าเมื่อครู่ผมฟังมาจากปูเขาเคยคลำทองตรวจยศมาก่อนภายหลังคลำถูกขนมจางใหญ่เกือบเอาชีวิตไม่รอดตาจินยาว่าความเสี่ยงแบบนั้นย่อมต้องมีการความช่วยชื่อเสียงไม่ดีเพราะพวกโจรกระจอกเร็วๆทำเสียพวกเขาไม่ใช่มืออาชีพไม่รู้จักประเพณีทำลายข้าวของเสียหายใหญ่จะไม่ทำให้คนเกลียดชังหรือประวัติของการความช่วยกาจะว่าไปไม่น้อยกว่า 3,000 ปีเมื่อสมัยสามก๊ก เฉาเฉาหรือโจโฉมีทหารหน่วยหนึ่งมีหน้าที่ขุดสุสานเพื่อนำสมบัติภายในมาใช้เพื่อการทหารพวกเราจึงมีอีกชื่อว่าคลำทองตรวจยศก่อนยุคปลดปล่อยอาชีพนี้แบ่งเป็นเหนือใต้ออกตกสี่พักถึงยุคปัจจุบันคนมีความสามารถร้อยหรอเหลือเพียงไม่กี่คนและได้ล้างมือในอ่างทองคำไปแล้วตอนนี้รุ่นหลังเป็นพวกเร่ร่อนตามชนบทรวมตัวกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยไปขุดหลุมศพไม่รู้กฎระเบียบของการคลำทองว่าอะไรไม่ควรหยิบทูบสามคำนับสามของดีไม่รู้เท่าไหร่ถูกทำลายในมือพวกเขาต้าจินยาถอนให้ใจยาวบอกเราว่าผมขายของโบราณอยู่พานเจี้ยเยี่ยนมานานถ้าอีกหน่อยคุณสองคนได้ของดีอะไรมาผมช่วยคนติดต่อหาผู้ซื้อให้พวกคุณไปเจรจากันเองเมื่อสำเร็จให้ค่านายหน้าผมเล็กน้อยก็พอพังจือที่เอาแต่นั่งกินดื่มตอนนี้อิ่มแล้ว8ส่วนก็คิดอะไรขึ้นมาได้หยิบยกชิ้นนั้นขึ้นมาให้ต้าจินยาช่วยประเมินราคาดูต้าจินยาส่องดูแล้วก็เอามาดมคุณพังหยกของคุณเป็นหยกดีประวัติน่าจะไม่ต่ำกว่า1,000 ปีน่าจะเก่ากว่านั้นด้วยนะน่าจะก่อนยุคถังอ่ะตัวอักษรไม่ใช่อักษรจีนเป็นอะไรอ่ะผมก็ดูไม่ออกมีราคาไม่น้อยแน่นอนแต่ก่อนจะรู้มูลค่าชัดเจนคุณเก็บไว้อย่าเพิ่งให้หลุดมือนะไม่งั้นขาดทุนแย่คุณได้หยกชิ้นนี้มาจากไหนหรือพอพูดถึงเรื่องประวัติของบ้านเขาพังจือก็คือคักขึ้นพูดถึงที่มาเรื่องก็ยาวหยกชิ้นนี้เป็นเพื่อนร่วมรบของพ่อผมให้เขามาตอนไปร่วมรบปราบจราจนหวงหมาเพื่อนพ่อคนนั้นเป็นหัวหน้ากองทหารพรานตอนนำทัพไปสินเจียงปะทะกับโจรป่าพวกโจรนั้นรนหาที่หน่วยคุ้มกันของหัวหน้าระดับหัวแถวแห่งกองทหารปลดปล่อยจะวางเฉยได้อย่างไรไม่ทันถึง 5-6 นาทีก็จัดการพวกโจรป่าราบคาบตอนเคลียร์พื้นที่เจอหยกชิ้นนี้บนตัวหัวหน้าโจรหัวหน้ากองโจรจึงให้พ่อผมไว้เป็นที่ระลึกส่วนก่อนหน้านั้นหยกนี้เป็นมาอย่างไรผมไม่รู้หรอกพวกเราดื่มกันถึงเที่ยงคืนกว่าจึงแยกย้ายก่อนจากต้าจินยาให้ของคล้ายตะขอกับพวกเราคนละชิ้นของนี้ยาวประมาณ1 นิ้วสีดำเป็นเงาเนื้อแข็งและสลักอักษรคลำทองมันดูเก่าแก่เหมือนเป็นของโบราณปลายหนึ่งเจาะรูร้อยเชือกแดงสามารถใส่เป็นสร้อยคอได้ต้าจินยาบอกว่าพวกเราพบหน้าก็มารู้จักกันมานานของ2 ชิ้นนี้ทำจากกรงเล็บของนางอายเป็นเครื่องรางกันภัยขอให้คุณ2 คนไว้เป็นที่ระลึกมีเวลาก็มาหาผมที่พานเจี้ยเหยียนเขาเขียวไม่เปลี่ยนสายน้ำรินไหลพวกเราโอกาสหน้าพบกันผมกับพังจือกลับไปห้องพักใกล้ฉงเวียนเหมินดื่มเหล้ามากไปหลับสลบสลายจนเที่ยงวันถัดมาตื่นขึ้นก็นอนจ้องเพดานเตี้ยๆผมคิดอยู่นานขโมยขุดสุสานเป็นเรื่องที่ผมคุ้นเคยผมแน่ใจว่าสามารถหาสุสานขนาดใหญ่ได้เงินไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับผมพูดได้ว่าผมไม่สนใจว่าจะมีเงินหรือไม่แต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยเรื่องขัดแย้งผมในขณะนี้ต้องการเงินอย่างมากพ่อแม่ของผมมีประเทศชาติเลี้ยงดูผมไม่มีภาระครอบครัวตัวเองกินอิ่มทั้งบ้านไม่มีใครหิวแต่พี่น้องที่ปรีชีพในสนามรบจะทำอย่างไรใครจะเลี้ยงดูพ่อแม่ของพวกเขาเงินค่าหมอค่ายาค่าเรียนหนังสือของน้องๆอาศัยเงินบำรุงขวัญแทบจะไม่พอยาไส้ในสนามรบดูเหมือนนอกจากผมแล้วคนอื่นล้วนมีเหตุผลที่ไม่ควรตายแต่สุดท้ายคนที่รอดกลับเป็นผมชีวิตของผมแลกมาด้วยชีวิตของเพื่อนทหารอีกมากมายผมควรจะทำอย่างไรให้พวกเขาบ้างพังจือตื่นแล้วขยี้ตาเห็นผมจ้องเพดานนิ่งพูดกับผมว่าเหล่าหูนายคิดอะไรที่จริงนายไม่บอกฉันก็รู้คำพูดต้าจินยาเมื่อวานทำให้นายหวั่นไหวใช่ไหมฉันก็คิดอยู่พวกเราจะทำยังไงกันดีฉันรอนายพูดประโยคเดียวนั้นน่ะผมหยิบเครื่องรางที่ต้าจินยาให้ออกมาพังจือนายอย่าไปดูว่าเขาเป็นคนคิดดีอะไรเขาเป็นคนค้าขายไม่มีกำไรไม่ตื่นเช้ากรงเล็บนี่เป็นของที่ทหารคลำทองตรวจยศของโจโฉแห่งยุค3 ก๊กใส่ของมีค่าแบบนี้เขาจะให้เราเฉยๆหรือเขามองเห็นความสามารถของพวกเราคิดจะหาผลประโยชน์พังจือโมโหฉันก็ว่าเขาดูไม่ใช่คนดีเดี๋ยวเราไปผ่านเจี้ยเยี่ยนกันไปถอนฟันทองซี่นั้นโยนลงโถส้วม ถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ปรึกษากันแล้วก็คิดว่าต่างฝ่ายต่างพึ่งพากันตอนนี้อย่าเพิ่งมีเรื่องข้อเสียของผมคือมุทะลุทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังรู้สึกว่าเรื่องขโมยสุสานพอจะทำได้ท่านประธานเมากล่าวว่าทุกเรื่องในโลกล้วนมีสองด้านเรื่องดีสามารถกลายเป็นร้ายเรื่องร้ายสามารถกลายเป็นดีนี่เป็นการโต้แย้งด้วยเหตุผลในสุสานของเหล่าฮ่องเต้แม่ทัพขุนนางมีสมบัติมากมายแต่ของพวกนั้นเป็นของเจ้าของสุสานหรือว่าเป็นของที่ขูดรีดมาจากประชาชนซึ่งควรใช้เพื่อประชาชนจะปล่อยให้ของนั้นหลับไหลอยู่ใต้ดินพร้อมโครงกระดูกได้อย่างไรจะทำก็ทำให้ใหญ่หลุมศพของชาวบ้านส่วนมากไม่มีของมีค่าอะไรหยิบฉวยของชาวบ้านก็เป็นการทำลายบุญกุศลเดิมผมเคยได้ยินปู่เล่าเรื่องประเพณีของการคลำทองตรวจยศซึ่งแตกต่างจากโจรขุดสุสานโจรขุดสุสานขุดมั่วหยิบฉวยมั่วลงมือไร้เยื่อใหญ่ไม่สนใจอะไรคนจงรักภักดีข้าราชการหรือชาวบ้านไม่มีคำนึงถึงประเพณีใดๆหรือถึงมีก็เป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาเองไม่ได้ถูกต้องคนกลำทองตรวจยศทำการขุดสุสานใหญ่จะจุดเทียนเล่มหนึ่งปักไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของธงสุสานแล้วค่อยเปิดโลงคลำทองของมีค่าที่สุดของผู้ตายมักจะใส่อยู่บนตัวศพของผู้มีศักดิ์ชั้นสูงปากอมมุกบนร่างมีทองและหยกบนหน้าอกมีหยกปกป้องใจในมือมีหยกสมประสงค์มีกระทั่งหยกยัดในรูทวารเวลาลงมือห้ามทำลายศพเสียหายคลำอย่างเบามือจากหัวถึงปลายเท้าสุดท้ายต้องเหลือสมบัติชิ้นสองชิ้นให้ผู้ตายในระหว่างนี้หากเทียนที่จุดไว้ทางตะวันตกออกเฉียงใต้ดับต้องคืนของในมือทั้งหมดไว้ที่เดิมแล้วคำนับ3ครั้งถอยออกไปทางที่เข้ามามีเรื่องเล่าขานว่าในบางสุสานยังมีวิญญาณสิงอยู่เหตุที่พวกเขาไม่ไปผุดไปเกิดสิงอยู่ในสุสานเป็นร้อยเป็นพันปีไม่มีใครรู้ได้อาจเป็นเพราะพวกเขายังเสียดายลาภยศเงินทองเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตายไปแล้วก็ยังจะจ้องสมบัติของตัวเองอยู่ทุกวันเจอเจ้าของที่เสียดายของไม่เสียดายชีวิตอย่างนี้ก็อยากจะแข่งขืนแย่งของเขาสุดท้ายผมกับพังจือตัดสินใจทำงานคลำทองตรวจยศถูกมโนธรรมในใจประนามอะไรพวกเราจะโยนมโนธรรมให้หมากินไม่ถูกให้กินครึ่งหนึ่งก็ไม่ถูกลองมองจากอีกมุมตอนนี้เป็นยุคปี80ไม่ใช่สนับสนุนการเสียสละหรือควรจะถึงตาพวกชนชั้นสูงที่ขูดรีดประชาชนเสียสละบ้างแต่พวกผีเหล่านี้จิตสำนึกต่ำอยากได้หวังว่าให้พวกเขาปีนออกมาเสียสละเองเรื่องอย่างนี้พวกเราต้องจัดการแทนเปิดกลุ่มของพวกศักดินาชนชั้นปกครองเปิดคลังทรัพย์สมบัติแบ่งปันที่นาพื้นดินทิศทางยุทธศาสตร์แจ่มชัดแล้วส่วนรายละเอียดเป้าหมายยุทธวิธีและการดำเนินการค่อยคุยอีกครั้งในเขตที่การขุดสุสานทำการแพร่หลายอย่างเหอหนานหูหนานซานซีสุสานใหญ่หาไม่ง่ายแล้วและที่ผู้คนพลุกพล่านก็ทำอะไรไม่สะดวกต้องปลูกบ้านทำไร่อำพรางดีที่สุดคือไปในเขาป่าดึกดำบรรพ์ห่างไกลชุมชนพูดถึงเขาลึกป่าดึกดำบรรพ์สุสานใหญ่ที่ผมเคยพบอันดับหนึ่งก็คือที่หนิวซินขึ้นเขาลงห้วยครั้งนั้นผมยังเด็กไม่รู้เรื่องอะไรตามที่ผมศึกษาวิเคราะห์ขณะนี้สุสานแห่งนั้นเป็นยุคก่อนซ่งเหนือในช่วงซ่งเซิงถังนิยมสร้างสุสานในภูเขากระแสความนิยมนี้ต่อเนื่องมาถึงยุคต้นของซ่งหลังยุคซ่งใต้ประเทศชาติอ่อนแอไม่มีราชวงศ์ไหนกล้าก่อสุสานที่มโหฬารอีกพังจือถามผมนายไม่ใช่บอกว่าเขาหนิวซินมีผีหรือหาที่ไม่มีผีจะได้ไหมพวกเรารับมือหมีป่าคนป่าก็พอไหวแต่ถ้าเจอผีก็ไม่รู้จะทำอย่างไรผมว่าข้อหนึ่งโลกนี้ไม่มีผีที่ผมเจอครั้งก่อนอาจเป็นแค่ความรู้สึกลวงยามไข้ขึ้นสูงข้อ2นี่เป็นงานครั้งแรกของพวกเราไม่จำเป็นต้องลงมือบุกภูเขานายยังจำได้ไหมเยี่ยนจื่อบอกคนในหมู่บ้านหลายครอบครัวมีของรายครามพวกเราไปเก็บเขาของมาขายสักหน่อยก็ไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยแล้ววันนั้นพวกเราแยกกันไปเตรียมตัวพังจื่อไปจัดการเทปที่เหลือให้หมดผมไปตลาดมือสองซื้อพวกเครื่องมือไฟฉายถุงมือหน้ากากเทียนเชือกกระติกน้ำ ที่ทำให้ผมดีใจที่สุดก็คือซื้อได้พลัวทหารช่างเยอรมัน2อันผมถือพลัวไว้ในมือรู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าพลัวทหารชนิดนี้หน่วยทหารจู่โจมของเยอรมันพกติดตัวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถูกรัสเซียยึดมารัสเซียและจีนมีสัมพันธ์ที่ดีช่วงหนึ่งของส่วนหนึ่งจึงเข้ามาในจีนพลัวทหารเยอรมันเบาและใช้สะดวกสามารถพับแขวนไว้ที่เอววัสดุชั้นเยี่ยมอย่าว่าแต่ขุดดินขุดหินในยามคับขันใช้เป็นอาวุธทีเดียวเจาะทะลุหัวใจศัตรูอย่างเดียวที่เสียดายว่าซื้อไม่ได้ก็คือหน้ากากกันพิษเมื่อช่วงที่จีนทั้งประเทศเตรียมการป้องกันภัยประชาชนได้รับแจกหน้ากากกันพิษไม่น้อยบางครั้งจะเห็นขายในตลาดของมือสองวันนี้บังเอิญไม่เจอคงต้องว่ากันทีหลังของอย่างอื่นที่ยังขาดรอไปถึงค่ายกังก่อนค่อยหารวมแล้วใช้เงินไป1,500กว่าที่สำคัญคือพลั่ว2อันนั้นแพงมากอันละ600สุดท้ายผมเหลือเงินติดตัว6 หยวนลำบากแล้วไม่พอค่ารถไฟโชคดีที่พังจือขายเทปได้เกลี้ยงพอคืนห้องเช่าขายรถสำล้อก็พอค่ารถไปกลับคืนนั้นไปซื้อตั๋วรถไฟเมื่อผมจากที่นั่นมาครั้งก่อนอายุยังไม่ถึง18 10กว่าปีไม่ได้กลับไปเมื่อคิดว่าจะได้เจอเพื่อนบ้านเก่าที่จากกันหลายปีพวกเราก็ตื่นเต้นเล็กน้อยบทที่11ช่องลมดำร่องน้ำคนป่ารถไฟออกบ่าย 2ของวันถัดไปพวกเราตื่นเต้นจนนอนไม่หลับทั้งคืนผมถามพังจือว่าเราเหลือเงินรวมกันเท่าไหร่พังจือนับและบอกว่าเหลือ150เงินนี้พอค่ารถขากลับและค่าอาหารผมคิดว่านี่คงไม่ได้เพราะเราไม่ได้กลับไปหลายปีแล้วจะไปมือเปล่าไปเจอเพื่อนเก่าคงไม่เหมาะต้องหาวิธีหาเงินซื้อของขวัญเล็กน้อยพังจือบอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ขายหยกนี่แลกเงินกับสักก้อนใหญ่ผมว่านายเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าอย่าไปคิดวนอยู่แต่ของที่พ่อให้ไว้ขายไปแล้วเอากลับไม่ได้ถึงเวลานั้นจะมาอดครวญเสียดายสุดท้ายผมหาของที่พอจะมีราคาได้ผมมีนาฬิกาตราเหี่ยวที่พ่อให้เมื่อตอนครั้งเลื่อนยศเป็นนายกองเป็นรุ่นที่ผลิตออกมาจำนวนจำกัดมีเงินก็ใช่ว่าจะซื้อได้ในตลาดราคาประมาณ200 หยวนผมไปผ่านเจียวเยียนขายให้ต้าจินหยานายคนนี้รับซื้อทุกอย่างเมื่อได้ยินว่าพวกเราจะไปดำเนินการที่มองโกเลียในอย่างเกื้อหนุนพวกเราอีก100 เหรียญและนั้นหมายมั่นเหมาะว่าถ้าได้ของอะไรมามีเขาเป็นคนติดต่อหาผู้ซื้อในยุค80เงิน300 หยวนพอให้ครอบครัวสามัญอยู่อย่างหรูหราได้ 2-3 เดือนนับเป็นเงินก้อนโตด้วยเงินนี้ผมซื้อของกินมากมายอย่างผลไม้เชื่อมลูกอมอาหารกระป๋องช็อกโกแลตและชาซึ่งหากินไม่ได้ในเขาเงินที่เหลือผมนำไปแลกเป็นตั๋วอาหารของคนทั่วประเทศในตลาดมืดด้วยจิตใจที่เฝ้ารอคอยการเดินทาง2 วัน 2 คืนช่างยาวนานเมื่อถึงสถานีแล้วยังต้องนั่งรถลากอีก1 วันต่อด้วยการเดินขึ้นเขาอีก1 วัน 1 คืนพวกเราเดินขึ้นเขาไม่ถึงวันก็เดินไม่ไหวแล้วของที่ถือมาหนักเกินแบกกันคนละ100 กว่าโลผมยังกัดฟันเดินต่อได้แต่พังจือไม่ไหวนั่งหอบหายใจใต้ต้นไม้พูดอย่างพูดไม่ออกโชคดีเจอสมุดบัญชีของหมู่บ้านออกมาติดต่องานเมื่อครั้งพวกผมมาทำไร่ที่หมู่บ้านเขายังเด็กวิ่งเล่นกับพวกผมทั้งวันเรียกพวกเราว่าพี่เขาเห็นพวกเราเข้าของมากมายรีบกลับไปหมู่บ้านให้คนจูงลามารับรุ่นสูงอายุนี้พวกเรารู้จักและยังมีเด็กอายุ 12-13 ปีที่เกิดหลังพวกเราไปแล้วพวกเขาเรียกผมว่าอาฟังแล้วออกจะไม่รื่นหูผมถามสมุดบัญชีทำไมที่หมู่บ้านไม่เจอชายหนุ่มเลยอ่ะสมุดบัญชีตอบพวกแรงงานในหมู่บ้านไปทำงานกับหน่วยโบราณคดีแล้วปีคริสตศักราช1976มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เขาถังแม้จะห่างจากไปเป็น100,000 ลี้แต่ก็เป็นโซนแผ่นดินไหวเดียวกับถิ่นทุรกันดารนี้แผ่นดินไหวทำให้ช่องแคบหลาเหมาเขาหนิวซินแยกออกข้างในมีสุสานที่เหมือนพระราชวังเลยคนใจกล้าในหมู่บ้านล้วนเข้าไปขนของดีๆมากมายก่ายกองสุดท้ายไม่รู้ทำไมเรื่องรู้ถึงที่ว่าการเขตหน่วยโบราณคดีก็มาบอกว่านี่เป็นสุสานของไทยเฮาต้าเหลียวเซี่ยวและยังขนของดีจากบ้านพวกเราไปหมด ไม่เหลือสักชิ้นจากนั้นหน่วยโบราณคดีก็ไม่รู้อย่างไรบอกว่าใต้ภูเขานั้นยังมีของดีให้ขุดอยู่อีกมากมายจ้างแรงงานในหมู่บ้านไปทำงานกันหมดคนหนึ่งให้วันละ3 หยวนมีอาหารให้พร้อมนี่ทำมาหลายปีแล้วยังมีคนทำงานอยู่เลยผมกับพังจื่อฟังแล้วแทบกระอักเลือดพวกเรามาจุดธูปกระทั่งพระเจ้ายังหันหนีแต่ก็ไม่มีทางอื่นอย่างไรก็ไม่สามารถไปแย่งกับหน่วยโบราณคดีของทางราชการไหนๆมาแล้วก็เที่ยวเล่นสักพักก่อนค่อยคิดหาทางไปที่อื่นสุสานขนาดใหญ่ก็ไม่ใช่จะมีที่เขาหนิวสิ้นที่เดียวเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านเพื่อนบ้านเก่าที่รู้ข่าวก็มารอพวกเราเข้าสวมกอดถามสารทุกข์สุขดิบเยียนจื่ออุ้มลูกที่กำลังร้องไห้พูดกับพวกเราเหล่าหูบังจือพวกนายคิดถึงเรามากตายเลยละสิไปตั้งหลายปีไม่ส่งข่าวคราวพ่อของเยียนจื่อกอดพวกเราแน่นเจ้าวายร้าย2 คนนี่ไปแล้วก็ไม่เห็นเงาคราวนี้ถ้าไม่มาอยู่สัก2-3 ปีอย่าหวังจะได้จากไปผมกับพังจื่อร้องไห้แล้วพังจื่ออยู่ที่นี่6-7 ปีผมแม้นอยู่1 ปีแต่คนในหุบเขาก็เรียบง่ายคนเคยอยู่ที่นี่พวกเขานับเป็นญาติพี่น้องตลอดหมู่บ้านก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแม้แต่น้อยไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนหลวงหลายคนทั้งชีวิตไม่เคยเห็นหลอดไฟผมยิ่งคิดยิ่งเศร้าคิดว่ารอผมมีเงินจะสร้างถนนให้หมู่บ้านแต่เมื่อไหร่พวกเราจะมีเงินเล่าขณะนั้นมีคนพยุงท่านเลขานุการสาขาพักเดินมายังไม่ทันถึงก็พูดดังขึ้นว่าเด็กน้อยของท่านประธานกลับมาแล้วหรือท่านประธานผู้อาวุโสสบายดีไหมการปฏิวัติวัฒนธรรมไปถึงไหนผมฟังแล้วไม่สบายใจท่านประธานสบายดีหรือไม่ผมจะไปรู้ได้อย่างไรผมรีบเดินไปประคองท่านเลขาท่านประธานสบายดีวันๆนอนอยู่ที่หออนุสรณ์ใครคิดถึงท่านก็ซื้อตั๋วเข้าไปเยี่ยมได้ใช่แล้วการปฏิวัติวัฒนธรรมจบลงแล้วตอนนี้สหายเสี่ยวผิงกำลังนำผู้คนเปิดประเทศปฏิรูปท่านเลขาเหมือนไม่ได้ยินที่ผมพูดโกงคอถามเสียงดังอะไรนะสหายเสี่ยงหมิงทำอะไรเยียนจื่อบอกผมว่าเธอจะฟังเขาพูดเลยไม่รู้ทำไมเขาหูหนวกไปตั้งแต่ปี73ฟังอะไรก็ไม่ชัดแล้วก็ยังเลอะเลือนอยู่เรื่อยผมจึงเข้าใจที่แท้เป็นเช่นนี้ผมพูดเสียงดังข้างหูท่านเลขาท่านเลขาผมเอาของอร่อยมาหลายอย่างอีกสักครู่จะส่งไปให้ค่อยๆกินนะครับพวกเราเดินไปคุยไปถึงหมู่บ้านท่านเลขายังตะโกนอยู่ข้างหลังเด็กๆพวกเธอกลับไปรายงานต่อท่านประธานพวกเราสนับสนุนการปฏิวัติของชนชั้นแรงงานควรทำอย่างไรก็ทำเย็นนั้นบนโต๊ะบ้านเยี่ยจื่อเต็มไปด้วยไก่ภูเขาทอดน้องกวางรมควันตรงกลางโต๊ะมีผักดองเส้นหมี่เนื้อลวกหม้อใหญ่สามีของเยี่ยจื่อก็เคยสนิทกับพวกเราเขาไปทำงานที่หน่วยนิวซีนยังไม่กลับมายังไม่ได้เจอกันพ่อของเยี่ยนจื่อมานั่งดื่มเหล้ากับพวกเราผมพูดถึงเรื่องสุสานที่เขานิวซินและถามว่าในภูเขายังมีสุสานโบราณของพวกสูงศักดิ์อีกหรือไม่แต่ครั้งโบราณคนบนเขาถือว่าการขโมยสุสานเป็นการสร้างรายได้เสริมไม่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมทางเหนือเป็นเช่นนี้ส่วนทางใต้แถบเซียงซีถือปืนปล้นฆ่าเป็นอาชีพเสริมชาวเขาทำนาตอนกลางวันกลางคืนเป็นโจรหลบอยู่ในป่าฆ่าพ่อค้าทางถิ่นต่างถิ่นที่ผ่านมาไม่เหลือพยานเล็ดรอดสภาวะแวดล้อมนับพันนับร้อยปีกดดันให้เป็นอย่างนี้อยู่ในเขาพึ่งเขาอยู่ใกล้น้ำพึ่งน้ำเขายากไร้ก็กินสุสานกินคนผ่านทางสุสานใกล้ๆนี้เก่าแก่หลายยุคมาแล้วโลกเปลี่ยนแปลงมากมายไม่มีใครทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจนมาเนิ่นนานไม่เช่นนั้นคงโดนชาวเขาขุดไปจนเกลี้ยงพ่อของเยี่ยนจื่อบอกว่านานมาแล้วก่อนการปลดปล่อยในหมู่บ้านก็มีคนหนุ่มที่มีอาชีพเสริมเป็นโจรขุดสุสานตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเขาหนิวซินมีสุสานพวกเขาไปขุดสุสานขุดทองที่สถานที่ในตำนานแห่งหนึ่งผลสุดท้ายไม่รู้เจออะไรเข้าทั้งหมดไม่ได้กลับมาอารองของเยี่ยนจื่อก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ในตำนานนั้นพ่อของเยี่ยนจื่อพอรู้ตำแหน่งคร่าวๆแต่ไม่เคยกล้าไปพูดถึงเรื่องเก่าทำให้คนแก่จมอยู่ห้วงความทรงจำจุดกรองยาสูบยาปูลีขึ้นสูบครุ่นคิดอยู่นานจึงพูดว่าพ วกเธอคิดหาสุสานใกล้ๆที่นี้นอกจากเขาหนิวซินก็ไม่มีแล้วตามเรื่องที่เล่าสืบกันมาจากนี้ไปทางตอนเหนือผ่านกลุ่มเขาเดินทาง5วันที่ช่องลมดำตรงชายแดนมองโกเลียกลางมีร่องน้ำเหยียเหรินในตำนานว่านั่นคือสุสานของตระกูลสุนศักดิ์ของต้าจินแต่ที่นั่นไม่ค่อยมีผู้คนอยู่และยังมีคนป่าปรากฏตัวพวกเธอกล้าไปหรือชื่อร่องน้ำเหยียเหรินผมเคยได้ยินมาก่อนแต่ไม่เคยได้ยินว่ามีสุสานจนสุสานรุ่นก่อนเจอเข้ากับอะไรไม่เพียงผมไม่รู้พ่อของเยี่ยนจื่อก็ไม่รู้ทั้งหมู่บ้านก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดเขาลึกป่าโบราณมีอันตรายมากมายสัตว์ร้ายสารพัดกระทั่งการเปลี่ยนแปลงของอากาศธรรมชาติรอบตัวก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เจอเข้ากับฟองควันยักษ์หรือใบไม้แห้งที่จมอยู่ในน้ำฝนแล้วย่อยสลายกลายเป็นบึงหากจมลงไปแม้เป็นเซียนสูงสุดก็ไม่อาจรอดพวกเราตั้งใจไปแน่วแน่พ่อของเยี่ยนจื่อก็ห้ามไม่อยู่ในหมู่บ้านไม่เคยมีใครไปช่องลมดำร่องน้ำเยี่ยเหรินรู้แค่ทิศทางคร่าวๆที่นั่นใกล้ชายแดนไม่มีผู้คนอาศัยถึงคนในหมู่บ้านจะขึ้นเขาล่าสัตว์หรือหาของป่าก็ไปไม่ไกลขนาดนั้นพ่อของเยี่ยนจื่ออายุมากแล้วไขข้อที่ขาอักเสบไม่สามารถขึ้นเขาอีกเยี่ยนจื่อก็กำลังท้องลูกคนที่สองไม่สามารถไปไหนไกลคนหนุ่มในหมู่บ้านก็ไปทำงานที่ร่องน้ำหาหมากันหมดในช่วงนี้ไม่มีใครกลับมาพ่อของเยี่ยนจื่อบอกว่าฉันไม่พาไปเองอย่างไรฉันก็รู้สึกเป็นห่วงความอันตรายของร่องน้ำเยี่ยเหรินไม่ได้มาจากคนป่าแต่เป็นเพราะพื้นที่สลับซับซ้อนในฤดูหนาวมีลมขาวทำให้หลงทางง่ายแต่ตอนนี้เริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิไม่ต้องเป็นกังวลหากพวกเธอจะไปต้องพาหมาดีๆไปหลายตัวและหาคนนำทางที่ดีในหมู่บ้านเลี้ยงหมามัสตีฟหลายตัวให้พวกเธอพาไปทั้งหมดมัสตีฟไม่ใช่หมายถึงเฉพาะหมามัสตีฟทิเบตที่ตรงเป่ยเรียกหมาพันธุ์ใหญ่ดุร้ายทั้งหมดว่ามัสตีฟไม่ได้เหมือนกับมัสตีฟทิเบตเสียทีเดียวนายพรานและคนเลี้ยงปศุสัตว์ที่ทุ่งหญ้าป่าของเขาตรงเป่ยจะถูกหมาป่าและหมีดำคุกคามหมาล่าสัตว์ธรรมดารับมือไม่ค่อยอยู่จึงเรียนรู้การเลี้ยงหมามัสตีฟจากทิเบตมีคำกล่าวว่า9สุนัข1มัสตีฟนี่ไม่ใช่แปลว่าในหมา9ตัวจะมีมัสตีฟ1ตัวแต่คือนำลูกหมา9ตัวจากครอกเดียวกันของแม่หมาสายพันธุ์ดีตัวหนึ่งมาปิดขังไว้ในห้องใต้ดินตั้งแต่เด็กไม่ให้น้ำไม่ให้อาหารให้พวกมันฆ่ากันเองที่เหลือรอดตัวสุดท้ายก็คือมัสตีฟนิสัยดุร้ายสุดเปรียบกับมัสตีฟ3ตัวก็สามารถฉีกถึงหมีไวชกันได้ที่หมู่บ้านมีมัสติฟ3ตัวและหมาล่าสัตว์ชั้นดีอีก5ตัวให้พวกเราพาไปทั้งหมดพ่อของเยี่ยนจื่อยังแนะนำให้คนนำทางชื่ออิงจื่อให้ด้วยอิงจื่ออายุเพิ่ง19เป็นชาวเอ้อหรุนชุนที่พบได้น้อยในจำนวนนายพรานรุ่นหนุ่มสาวไม่มีใครโดดเด่นเกินอิงจื่อเธอเป็นนักแม่นปืนระดับเทพอย่าดูว่าเธออายุน้อยเธอออกล่าสัตว์กับพ่อตั้งแต่ยังเด็กเรื่องราวในป่าไม่มีที่เธอไม่รู้มาสตีฟ2 ใน 3ตัวของหมู่บ้านเธอเลี้ยงมากับมือก่อนออกเดินทางผมขอให้เยี่ยนจื่อช่วยจัดเตรียมของบางอย่างกรงนกข้าวเหนียวกิบลาดำเหล็กงัดน้ำส้มสายชูถังใหญ่เหล้าขาวเมื่อเตรียมตัวเรียบร้อยพ่อของเยี่ยนจื่อก็สั่งกำชับหากหาไม่เจอก็อย่าฝืนรีบไปรีบกลับเขาเดินไปส่งเราถึงเชือกเขาผมค่อนข้างมั่นใจในเรื่องหาสุสานโบราณขอเพียงหาร่องน้ำเยี่ยเหรินพบหากไม่มีสุสานก็แล้วไปแต่ถ้ามีผมต้องหาเจอแน่เรื่องการขโมยขุดสุสานผมเรียนรู้จากหนังสือมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งได้ฟังมาจากปู่ของผมหูกว่าหัวเคยเป็นนายทหารในกองรบของนายพลเก่าในสังกัดเขามีทหารบางคนเคยอยู่กับโจรขุดสุสานซุนเตี้ยนอิงเคยร่วมการขุดสุสานขนาดใหญ่หลายครั้งมีประสบการณ์มากมายเรื่องที่ปู่ผมรู้ก็ได้ยินมาจากพวกเขาการขุดสุสานแยกเป็นฝ่ายชาวบ้านกับฝ่ายราชการมาแต่ไหนแต่ไรจนฝ่ายราชการก็ทำอย่างเปิดเผยเลิกลงมือกับสุสานฮ่องเต้ชูป้าหวังเซียงอีแห่งยุคฉินตอนปลายน่าจะเป็นบรรพบุรุษของโจรขุดสุสานฝ่ายราชการส่วนการคลำทองตรวจยศในยุคสามก๊ก ก็เป็นการจัดระบบการขโมยสุสานให้กระบวนการเป็นไปอย่างมีขั้นตอนแบบแผนต่อเนื่องในฝ่ายชาวบ้านก็มีการแยกเป็นกลุ่มงานเสริมและมืออาชีพพวกทำเป็นงานเสริมเจออะไรก็ขุดอันนั้นพวกมืออาชีพเน้นเฉพาะสุสานของราชวงศ์ชั้นสูงไม่แลสุสานเล็กๆกุญแจสำคัญของการขโมยขุดสุสานก็คือการหาสุสานโบราณนี่เป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งชนชาติจีนนับพันปีมีการเปลี่ยนราชวงศ์หลายครั้งทั้งรุ่งเรืองถดถอยโครงสร้างและการเลือกสถานที่สร้างสุสานฮ่องเต้ล้วนแต่แตกต่างไปในยุคฉินฮั่นทำตามแบบกันมาโดยมากเป็นสุสานแบบถ้วยคว่ำถ้วยคว่ำก็คือรูปทรงเนินดินเหมือนเอาถ้วยตวงข้าวสารพัดพลิกครอบไว้สีด้านเห็นกรอบเห็นเส้นยอดบนสุดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กมีส่วนคล้ายพีระมิดของอียิปต์เพียงแต่ของจีนมีมากกว่าด้านหนึ่งแต่เหมือนพีระมิดของอารยธรรมมายาอารยธรรมที่หายสาบสูญของอเมริกาใต้อย่างน่าตกใจความสัมพันธ์นี้ไม่มีใครอธิบายได้ยุคถังเปิดภูเขาเป็นสุสานเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่แสดงอำนาจทรงพลังมีเกี่ยวเนื่องกับความเป็นชาติที่รุ่งเรืองในยุคนั้นสุสานของฮ่องเต้ราชวงศ์ถังจะเปล่งความสง่างามประกาศความเป็นที่หนึ่งในใต้ล่าจากยุคซ่งใต้ถึงปลายหมิงต้นชิงศึกสงครามต่อเนื่องไม่ขาดภัยธรรมชาติรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จีนก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ประเทศชาติอ่อนแอสุสานฮ่องเต้ราชวงศ์ก็ไม่หรูหราเหมือนเมื่อก่อนต่อมาในยุคชิงช่วงขังเฉียนเศรษฐกิจและกำลังการผลิตของชาติฟื้นตัวอย่างสูงการก่อสร้างและรูปลักษณ์สุสานก็เปลี่ยนแปลงให้ความสำคัญกับสิ่งปลูกสร้างภายนอกมากขึ้นโดยเชื่อมโยงกับพิธีเส้นไหว้ที่วัดหรือสวนรับเอาประสบการณ์การป้องกันการขโมยสุสานจากยุคก่อนโครงสร้างสุสานใต้ดินยุคชิงแข็งแรงพิสดารยากแก่การลงมือแต่สุดท้ายไม่ว่าราชวงศ์ไหนยุคไหนรูปแบบสุสานของจีนในพันกว่าปีนานี้ก็มาจากเขาโครงห่วงจุ้ยธาตุ5ที่แปลมาจากฟูซี64เอกลักษณ์หมื่นเปลี่ยนไม่ห่างจากเดิมล้วนต้องการยึดครองลักษณะชัยภูมิที่สรุปได้8คำในความโชคดีคนฟ้าเป็นหนึ่งวัฒนธรรมสุสานเป็นแก่นของวัฒนธรรมจีนมองโกลหุยเหอถูฟ้านจินซืออูซุนเซียนเป้ยเหอมินนีจินตังเซียงและชนกลุ่มน้อยอื่นๆล้วนได้รับผลกระทบรูปแบบสุสานของผู้นำค่อยๆเรียนแบบของที่ราบกลางแต่โดยมากก็ได้เพียงผิวเผินพูดได้ว่ารู้ถึงการดูทิศทางภูเขาแม่น้ำไม่ว่าสุสานจะฝังซ่อนอยู่ลึกแค่ไหนก็สามารถหาเจอได้อย่างง่ายดายเบื้องหน้าก็คือป่าดึกดำบรรพ์อันเวิ้งว้างอิงจือพาหมาทั้ง8ตัวเดินนำทางพังจือจูม้าแคระขนสัมภาระอย่างเต็นท์และปัจจัยอื่นๆผมถือปืนเดินตามหลังเรียงแถวเดินเข้าป่าสูงตระหง่านที่ชายแดนมองโกเลียกลางพังจือเดินไปพลางถามอิงจือน้องสาวเรื่องคนป่าที่ร่องน้ำเยี่ยเหรินน่ะเป็นอย่างไรแน่คนป่าคืออะไรเธอเคยเจอไหมอิงจือหันมาตอบว่าฉันก็ไม่รู้อะไรคือคนป่าได้ยินพ่อบอกว่าช่วงไม่กี่ปีนี้หลายคนเคยเจอแต่ไม่เคยจับเป็นได้ที่ตายก็ไม่เจอศพคนที่เคยเจอก็พูดได้ไม่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรผมหัวเราะมาจากข้างหลังพังจือนายช่างไม่มีวัฒนธรรมดูชื่อก็รู้ความหมายคนป่าก็คือคนที่เกิดในป่าวันหลังขยันเรียนนะรู้ไหมว่าอะไรคือคนที่เกิดในป่าก็คือเกิดในผืนป่าอาจจะงอกออกจากต้นไม้อาจจะโตจากพื้นดินอย่างไรก็ไม่ใช่คนทำตำนานคนป่าเซินหนงเจี้ยมีมายาวนานสมัยผมอยู่ในหน่วยทหารก็เคยได้ยินมาว่ามีทหารปลดปล่อยนายหนึ่งยิงคนป่าตายที่เซินหนงเจี้ยศพคนป่าตกหน้าผาสูงชันสุดท้ายก็ไม่รู้ชัดว่าคนป่านั่นคือคนหรือลิงขนยาวตัวใหญ่เหมือนกับว่าที่คนเคยเจอในป่าล้วนพูดยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าคนป่าตัวสูงใหญ่ลำตัวมีขนบางยาวสีดำอิงจือเล่าว่าร่องน้ำเยี่ยเหรินที่ช่องลมดำเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ชื่อนี้แต่ชื่อร่องน้ำสื่อเหรินแปลว่าคนตายและก่อนหน้านั้นเรียกอีกว่าร่องน้ำเฟิงเยี่ยคือประคองจันทร์เคยเป็นสุสานของราชวงศ์ชั้นสูงของตาจิน ภายหลังกองทัพมองโกเลียโจมตีทหารชิ้นแตกพ่ายที่ช่องลมดำซากศพกองเป็นภูเขาชาวมองโกเลียโยนศพลงในร่องน้ำแทบจะล้นดังนั้นคนจึงเรียกที่นี่ว่าร่องน้ำสื่อเหรินต่อมามีคนพบคนป่าที่ใกล้ๆหุบเขานี้เล่าต่อกันไปมาชื่อร่องน้ำสื่อเหรินก็กลายเป็นร่องน้ำเยี่ยเหรินคนป่าไม่มีอะไรน่ากลัวต่อให้เก่งสักแค่ไหนจะสู้หมามัสติฟได้หรือทันใดนั้นผมก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นเยี่ยเหรินจะขายได้ราคาสักเท่าไหร่แต่การทำเช่นนี้ก็ไร้คุณธรรมเกินไปอย่าได้คิดวางแผนค้าสิ่งมีชีวิตเลยมุ่งมั่นไปที่การขุดสุสานจะดีกว่าเพราะว่าจูงม้าจึงไม่มีสามารถปีนหน้าผาที่ชันเกินไปเมื่อเจอภูเขาใหญ่ก็ต้องเดินอ้อมเป็นหนทางที่เชื่องช้าดีที่ป่าดึกดำบรรพ์ในฤดูใบไม้ร่วงทิวทัศน์งดงามใบไม้สีแดงเหลืองทั่วเขาป่าดูได้ไม่เบื่อบางครั้งก็เจอไก่ภูเขากระต่ายป่ากวางตัวเล็กตัวสร็อตและกวางแม่น้ำวิ่งผ่านอิงจือปล่อยหมาไปไล่จับตกกลางคืนก็ตั้งแคมป์เก็บผักเก็บเห็ดป่าทำปิ้งย่างบนกองไฟผมและพังจือกินกันอิ่มน้ำสำราญของอร่อยแบบนี้ไม่ได้ริมรถมานานแล้วเดินทางในภูเขาใหญ่นี้ถ้าไม่ได้พาหมาล่าสัตว์มาด้วยก็คงต้องนอนบนต้นไม้พวกเรามีหมามัสติฟใหญ่3ตัวและหมาล่าสัตว์5ตัวพละกำลังระดับนี้ในป่าแทบไม่มีคู่ต่อสู้ยกเว้นจะเจอหมีมากกว่า3ตัวอิงจือบอกว่าหมามัสติฟเป็นดาวพิฆาตของหมีถ้าหมีได้ยินเสียงของหมามัสติฟมันจะรีบหลบไปไกลๆกลางคืนเราจึงนอนกันในเต็นท์มีหมาที่ซื่อสัตย์เฝ้ายามอยู่รอบๆไม่ต้องกังวลอะไรหมาพวกนี้พึ่งพาได้มากกว่าคนเสียอีกอิงจืออารมณ์แรงกว่าเยี่ยนจือตอนสาวๆมากเผ็ดร้อนไม่มียอมใครจะเดินทางไหนกินอะไรล้วนต้องฟังเธอก็ใครให้เธอเป็นคนนำทางหมายังเชื่อฟังเธอแม้ผมจะเคยเป็นหัวหน้ากองแต่ที่นี่ผมต้องยอมเป็นพลทหารอิงจือมีความสามารถหลายอย่างล่าสัตว์หาเส้นทางหาแหล่งน้ำแยกเห็ดพิษเห็ดกินได้หาเห็ดหูหนูเห็ดป่าผลเจริญลูเบอร์รี่หลากชนิดยาต่างเส้นเรียกได้ว่าแทบไม่มีอะไรที่เธอไม่รู้จักในภูเขามีสัตว์หลายอย่างที่ผมเรียกไม่ถูกเพราะปกติก็ไม่เคยเห็นแต่อิงจือบอกได้ว่ามันเป็นสัตว์อะไรอยู่ในที่แบบไหนกินอะไรเป็นอาหารและใช้กับดักแบบไหนจับผมกับพังจือมองตากันแล้วก็พูดได้แค่ว่าเลื่อมใสชาวเอ่อหลุนชุนเป็นนักล่าสัตว์โดยกำเนิดเอ่อหลุนชุนเป็นชื่อที่ทางการใช้เรียกชนกลุ่มน้อยนี้ซึ่งไม่ตรงนักบางครั้งพวกเขาเรียกตัวเองว่าเอ่อชุนหรือเอ่อเลอชุนแปลว่าคนล่าสัตว์ที่ท่องอยู่ในป่าใหญ่เทือกเขาพวกเขาอยู่ในเขตเขาป่าชิงอันหลิงมานานใช้ชีวิตเร่ร่อนจับปลาล่าสัตว์ในยุคที่จีนเพิ่งปลดปล่อยมีชาวเอ่อหลุนชุนไม่ถึง1,000 คนทางการให้พวกเขาเอามาจากป่าเขาที่สภาวะแวดล้อมเลวร้ายมาตั้งถิ่นฐานที่แน่นอนแต่ชาวเอ่อหลุนชุนมีความศรัทธาและใฝ่หาชีวิตท่องป่าแบบบรรพบุรุษพวกเขาบูชาธรรมชาติแม้จะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็ยังเข้าป่าล่าสัตว์บ่อยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงระหว่างทางพวกเราเดินทางกลางวันพักแรมกลางคืนอยู่ในป่าดึกดำบรรพ์ 6-7 วันสุดท้ายก็มาถึงช่องลมดำที่พรมแดนมองโกเลียกลางป่าในช่องลมดำหนาแน่นยากจะบรรยายแน่นถึงขั้นแทบหาที่วางเท้าไม่ได้เต็มไปด้วยต้นไม้เขตหนาวอย่างต้นสนและต้นเบิร์ชหลายสายพันธุ์กิ่งไม้ใบไม้แห้งร่วงบนพื้นทับถมกันเป็นชั้นๆเดินก้าวหนึ่งสุดก้าวหนึ่งคนยังไม่เป็นอะไรแต่ม้าที่ตัวหนักพอสุดลงไปก็ขยับไม่ได้พวกเราต้องออกแรงทั้งลากทั้งดันค่อยๆเนิบนาบไปทีละก้าวไม่รู้ว่าชั้นล่างสุดของใบไม้ที่เน่าเปื่อยและซากสัตว์ที่สุดจมลงไปอยู่มานานกี่ปีแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นเน่าผสมมากับกลิ่นสนแดงและดอกไม้ป่าดมแล้วแปลกๆแต่พอดมไปนานๆก็เกิดติดพอถึงช่องลงดำที่เหลือก็เป็นหน้าที่ผมพวกเราเจอที่คิดว่าเป็นร่องน้ำเยี่ยเหรินลักษณะพื้นที่ไม่มีอะไรโดดเด่นไม่ดูโหดร้ายเหมือนร่องน้ำหลาหมาแต่นี่เป็นเพียงการสังเกตโดยตรงอิงจือบอกดูแล้วแน่ใจว่าต้องมีฟองควันยักษ์ ต้องดูให้ชัดเจนก่อนลงไปหากตกลงไปในฟองควันยักษ์ก็หนีไม่รอดจะลงไปในร่องน้ำเย่อเหรินทุกคนต้องเตรียมไม้ท่อนใหญ่ไว้สำรวจทางกองใบไม้ร่วงข้างล่างลึกมากกว่าหนองบึงโชคดีที่ไม่ใช่ฤดูฝนไม่เช่นนั้นก็อย่าได้คิดลงไปร่องน้ำเย่อเหรินเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาชิงอันหลิงสองฝ้าเขาดูมั่นคงหุบเขาอยู่ในแนวเหนือใต้ออกตกสองฝั่งเป็นเนินเขาตรงกึ่งกลางดวงแสนแดดเพียงช่วงสั้นตลอดปีพลังหินหนักหน่วงในหุบเขาเต็มไปด้วยใบไม้เปื่อยเน่านอกจากพุ่มไม้เตี้ยห่างๆก็ไม่มีต้นไม้อะไรป่าดึกดำบรรพ์สิ้นสุดลงที่นี่จากนี้ไปอีก200กว่าลี้ก็คือทุ่งหญ้ามองโกเลียนอกอันกว้างใหญ่ขณะนั้นเป็นเวลาเย็นแล้วดวงอาทิตย์แสงแดงก่ำแขวนอยู่ที่ขอบฟ้าพวกเราปีนขึ้นเนินเขามองไปไกลก็เห็นเพียงอาทิตย์ตกเมฆแดงกระจายทั่วฟ้าที่เหมือนกับถูกย้อมสีพื้นป่าถูกปกคลุมด้วยเทือกเขาที่ทอดตัวยาวทุ่งหญ้ากว้างไกลไร้ขอบเขตดูมืดสลัวให้ความรู้สึกขาวเขียวดูดพื้นทะเลอาทิตย์อัสดงดังโลหิตพังจือเห็นทิวทัศน์สวยงามก็เบิกบานใจเหล่าหูวิวสวยสุดยอดเลยอ่ะพวกเราอ่ะมาไม่เสียเที่ยวนะที่ผมคิดห่วงที่สุดก็คือสุสานในร่องน้ำเย่อเหรินพินิจดูลักษณะพื้นที่ของหุบเขาเทียบกับเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยหยินหยาง16อักษรแล้วก็เอาเข็มทิศคำนวณตำแหน่ง8อักลักษ์ในใจคิดนับว่าหาถูกที่แล้วในหุบเขานี้ต้องมีสุสานของพวกสูงศักดิ์พื้นที่ตรงนี้หนักแน่นทรงพลังมีพลังดูดกลืนสรรพสิ่งด้านหนึ่งเป็นทุ่งหญ้าอีกด้านหนึ่งติดกับชิงอันหลิงทุ่งหญ้ามองโกเลียนอกเปรียบเป็นทะเลร่องน้ำฝนเยี่ยวก็เปรียบเป็นแม่น้ำที่ไหลลงทะเลแม้นห่วงจุ้ยที่นี่จะไม่ดีเพียงพอสำหรับสุสานฮ่องเต้แต่สำหรับท่านอ๋องขุนนางขุนศึกใหญ่นับว่าดีเลิศรอจนพระจันทร์ขึ้นกลางฟ้าแสงจันทร์จะชี้จุดสุสานให้เราบทที่12ร่องจันทร์ฟ้าค่อยๆอับแสงดวงอาทิตย์ค่อยๆหายไปจากขอบโลกป่าใหญ่ถูกเงามืดกลืนกินที่นี่เคยถูกเรียกขานว่าร่องน้ำฝงเยี่ยวก็เพราะยามดวงจันทร์กำลังลอยขึ้นหากแงนมองดูจากจุดลึกสุดของหุบเขาจะเห็นภาพลวงเหมือนกับว่าเนินเขาสองฝั่งเป็นแขนใหญ่สองข้างยกสู่สูงดวงจันทร์บนฟ้าพลังที่ผู้ตายในสุสานนี้ได้รับก็คือพลังหยกงามมงคลในบทเทียนหรือแปลว่าฟ้าในหนังสือฮวงจุ้ยของปู่ผมมีอธิบายอย่างละเอียดแม้ผมจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่โดยรวมแล้วก็คาดเดาได้ไม่น่าพลาดหากไม่มีใบไม้เน่าเปื่อยปกคลุมก็สามารถหาจุดกึ่งกลางร่องน้ำเย่อเหรินได้ในทันทีแต่ตอนนี้คงต้องรอพระจันทร์ขึ้นค่อยอาศัยแสงจันทร์ชี้นำพวกเราคนน้อยการทำงานต้องไม่คลาดเคลื่อนไม่เช่นนั้นปริมาณงานก็จะมากเกินตอนนี้ยังไม่ดึกมากพวกเราตั้งเต็นท์ไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่บนเนินเขาปลูกมาไว้กับต้นไม้เอาหญ้าให้มันกินแล้วก่อไฟทำอาหารมื้อเย็นวันนี้มีกวางเล็กที่หมาล่าสัตว์ข้ามมากวางตัวนี้ดูลักษณะแปลกบนตัวมีลายดอกเหมยขนาดตัวไม่ใหญ่ดูไม่ได้สัดส่วนขาหลังใหญ่จนแปลกใบหูไม่แหลมอิงจือเห็นหมาลากกวางมาก็รีบวิ่งไปหาพลิกดูที่ท้องกวางเห็นบนท้องมีรอยเลือดอิงจือง้างปากกวางดูอีกเหมือนกับหาอะไรอยู่สุดท้ายหาไม่เจอโกรธจนกระทืบลงบนตัวกวางไป2 ทีแล้วก็ตวาดหมาล่าเนื้อเจ้าพวกของเล่นหมีรู้จักแต่กินสอนไม่จำวันนี้ไม่ต้องกินข้าวพังจือมองดูรู้สึกแปลกใจถามอิงจือน้องสาวเธอหาอะไรอ่ะอิงจือหยิบมีดออกมาถลกหนังกวางพลางตอบพังจือพี่พังพี่คงไม่เคยเห็นสัตว์ประเภทนี้นี่คือกวางชมดในสะดือกวางชมดตัวผู้จะมีเซ่อเสี้ยงมันมีค่ามากแต่เจ้านี่ก็ชั่วจริงเห็นคนจะจับมันก็กัดสะดือตัวเองก่อนต้องโทษไอ้หมาพวกนี้ถ้ามันวิ่งเร็วกว่าหน่อยก็จะได้เซ่อเสียงแล้วพังจือฟังแล้วก็ไปนั่งพิงใต้ต้นไม้งอเอวก้มหัวพยายามยืดไปที่ท้องผมตีหัวเขานายคิดจะทำอะไรอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นกวางหรือจะยืดปากไปถึงสะดือแล้วอีกอย่างสะดือนายมีแต่โคลนไม่มีค่าหรอกพังจือโกรธไร้สาระฉันแค่คันหลังเลยถูกับต้นไม้หน่อย นายคิดว่าฉันจะกัดสะดือตัวเองไงพวกเราปะทะคารมกันอีกเล็กน้อยก็แยกย้ายจัดการข้าวของผมไปเก็บฟืนพังจืดไปช่วยอิ่งจืดย่างเนื้อพวกเราย่างน่องกวางแค่น่องเดียวก็พอกินเครื่องในกวางเอาให้หมาล่าสัตว์5 ตัวอิ่งจืดเป็นคนปากร้ายใจดีเมื่อครูบอกจะไม่ให้หมากินข้าวตอนนี้ก็กลัวพวกมันไม่อิ่มหมามาสติฟอีก3 ตัวอยู่ไกลออกไปไม่แม้แต่จะชายตาแลหมาล่าสัตว์ที่แย่งกันกินเครื่องในอิ่งจืดเอาขาหน้ากวางแบ่งให้มาสติฟ2 ตัวแล้วก็เอาขาหลังให้มาสติฟตัวที่ใหญ่ที่สุดที่ชื่อหูจือแปลว่าเจ้าเสือ3 คนนั่งล้อมกองไฟกินเนื้อกวางย่างอิงจือใช้มีดและชามเล็กทำจากหินเกลือกับพวกเราคนละชุดน้องกวางเสียบย่างอยู่เหนือกองไฟใช้มีดหั่นทีละชิ้นและปาดเข้าในชามได้รสเค็มมื้อนี้กินกันเร็วมากผมมัวแต่คิดเรื่องสุสานในร่องน้ำแยกไม่ออกว่าเนื้อกวางชมดรสชาติต่างจากเนื้อกวางธรรมดาอย่างไรเมื่อกินเสร็จพระจันทร์ก็ขึ้นแล้วอาศัยแสงจันทร์เห็นเมฆบนฟ้าเคลื่อนตัวเร็วมากคืนนี้ลมคงจะแรงดูเวลาน่าจะพอประมาณแล้วก็ปล่อยหมาล่าสัตว์ให้เฝ้าแคมป์ไว้พวกเราหยิบปืนและท่อนไม้เดินลงร่องน้ำเยี่ยเรินก่อนจะเดินทุกก้าวพวกเราใช้ไม้จิ้มลงข้างหน้าแรงๆดูว่าไม่มีฟองควันยักษ์ร่องน้ำเยี่ยเรินดีกว่าที่พวกเราคาดแม้ในบางที่ใบไม้ร่วงจะกองสูงท่วมน่องแต่ก็ไม่มีฟองควันยักษ์ดูท่าว่าหากคิดจะขุดสุสานต้องจัดการใบไม้บนพื้นเสียก่อนผมเงยหน้าดูจันทร์บนฟ้าหยิบเข็มทิศออกมาเทียบมองดูหุบเขา2 ฝากสุดท้ายก็กำหนดตำแหน่งที่แน่นอนได้ในหุบเขานี้อาจจะมีสุสานโบราณหลายที่แต่สุสานหลักซึ่งก็คือสุสานของคนที่มีฐานะสูงสุดอยู่ใต้พื้นดินที่เรายืนอยู่นี่เอาท่อนไม้ปักเป็นเครื่องหมายไว้คืนนี้กลับไปนอนเอาแรงพรุ่งนี้เริ่มลงมือขุดแต่เช้าในเขาลึกป่าโบราณนี้บริเวณหลายร้อยลี้โดยรอบไม่มีผู้คนไม่จำเป็นต้องแอบทำงานตอนกลางคืนผมเดินกลับไปพลางเล่าเรื่องการขโมยสุสานให้พังจือฟังไปพลางไหนๆจะทำอาชีพนี้แล้วก็ควรเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่ควรแค่ใช้แรงขุดเฉยๆตั้งแต่เข้ามาในหุบเขาผมก็เล่าให้พังจือฟังไม่หยุดในประเทศจีนตั้งแต่อดีตการขโมยขุดสุสานที่ถูกบันทึกครั้งแรกเกิดขึ้นในยุคโจวช่วง3 จักรพรรดิ 5 กษัตริย์ในยุคโจวยังแยกเป็นโจวตะวันออกและโจวตะวันตกและก็คือยุคของหงร้องที่ฉีซานในการบูชาเทพเจ้าและในยุคเสียงไทกงมีรากฐานกว่า800 ปีในช่วงเวลานั้นบันทึกการขโมยขุดสุสานครั้งใหญ่ไว้2 ครั้งครั้งหนึ่งเป็นสุสานของกษัตริย์โจโยอีกครั้งเป็นของซ้างท้างในสุสานของกษัตริย์โจโยพวกโจรพบศพเปลือยชายหญิงที่ดูเหมือนมีชีวิตตกใจกลัวจนรีบหนีในสุสานของกษัตริย์ซ้างท้างขุดพบกระดองเต่าอันใหญ่ข้างบนมีตัวหนังสือแกะสลักไว้เต็มพังจือพูดว่าเหล่าหูนายอย่าเล่าแต่เรื่องที่ไม่มีประโยชน์นายควรบอกมาว่าในสุสานมีผีหรือไม่มีผีพวกเราจะรับมือกันอย่างไรแล้วอย่างที่นายเคยเล่าเรื่องผีเป่าเทียนฉันฟังแล้วทำไมพี่ลึกพี่ลั่นจังอิงจือว่าผีเป่าเทียนอะไรอ่ะใช่ผีฟองควันเป่าเทียนที่เราพูดกันในตังเป้ยหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่ของตังเป้ยอันนั้นแต่เป็นพฤติกรรมความเชื่อของพวกคลำทองตรวจยศที่จริงก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ในสุสานอากาศไม่ดีถ้าจุดเทียนไม่ได้คนเข้าไปคงโดนอากาศพิษตายเรื่องแบบนี้อธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ในสุสานโบราณจะมีผีได้อย่างไรนั่นเป็นเพียงตำนานงมงายหรือถึงจะมีพวกเราก็ไม่ต้องกังวลฉันเตรียมกีบลาดำข้าวเหนียวและพวกของกันพูดผีไว้แล้วสรุปได้ว่าจะขโมยของสุสานก็อย่าเชื่อเรื่องผีถ้ากลัวผีก็อย่าขโมยของสุสานพังจือพลันตาสว่างอ้อพูดมาตั้งนานของที่นายให้เยี่ยนสื่อเตรียมก็คือไว้กันผีเหรอฉันยังนึกว่านายไม่กลัวใช่แล้วน้ำส้มสายชูกับโรงนกเอาไว้ทำไมหรือผมกำลังจะตอบก็ได้เสียงหมาเห่าดังมาจากเนินเขา3 คนเกิดกังวลหวังว่าคงไม่ใช่คนป่าสัตว์ป่าอะไรมาโจมตีแคมป์พวกเราแต่ที่นั่นมีหมามาสติฟ3 ตัวต่อให้สัตว์ป่ากินหัวใจหมีกินเสือดาวมาก็ไม่น่าจะอาจหาญก่อเรื่อง แล้วอะไรมาทำให้หมาเห่าโครมได้อย่างนี้พวกเรารีบเร่งเท้ากลับไปเนินเขาที่ข้างเต็นท์ภาพนองเลือดปรากฏอยู่เบื้องหน้าม้าแคระที่ผูกอยู่กับต้นไม้ไม่รู้ถูกตัวอะไรกัดแผลที่ท้องเวอะหวะลำไส้ทะลักมาที่พื้นมันยังไม่ขาดใจนอนกระตุกอยู่ที่พื้นดูท่าไม่รอดแน่แล้วหมาล่าสัตว์ยืนล้อมรอบม้าแคระเห่าเสียงดังเหมือนว่าเห็นอะไรที่น่ากลัวมากในเสียงเห่ามีแววร้อนรนโดยปกติแล้วหมากับม้าเป็นมิตรกันม้าไม่จะโดนหมากัดแน่ถ้าเช่นนั้นเป็นตัวอะไรหมามาสติฟ3ตัวหมาล่าสัตว์5ตัวล้อมซ้ายขวายังจับสัตว์ร้ายตัวนี้ไม่ได้มองรอบสี่ทิศมีเงาสัตว์ร้ายเสียที่ไหนภูเขาเงียบงันลมกลางคืนพัดใบไม้ปลิดปลิวมือที่พวกเรากำปืนไว้ชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นม้ามีเลือดไหลออกจากปากจมูกพ่นควันขาวแม้ลำไส้จะทะลักออกมาแล้วแต่ก็ยังไม่ขาดใจอิงจื่อเล็งไปที่หัวม้าแล้วยิงยุติความทรมานก่อนตายของมันทันใดนั้นผมเห็นลำไส้ของม้าเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวแบบปฏิกิริยาตอบสนองแต่เหมือนกับโดนอะไรลากลงดินสิ่งที่กำลังลากเครื่องในหลบอยู่ใต้ศพม้าผมรีบดึงอิงจื่อให้ถอยหลังก้าวหนึ่งเมื่อครูทั้งพังจื่ออิงจื่อก็เห็นแล้ว3คนมองตากันในใจคิดเป็นฝีมือคนป่าหรือไม่อยู่ที่ร่องน้ำเยี่ยเหรินสิ่งแรกที่คิดย่อมเป็นคนป่าแต่คนป่ามีแรงมากขนาดฉีกท้องมาหรือมันจะใช้อาวุธแต่ถ้าใช้อาวุธก็คงไม่ใช่คนป่าแล้วยังไม่ทันรอพวกเราคิดออกเครื่องในบนพื้นก็ถูกลากไปใต้ศพม้าหมดแล้วสิ่งที่อยู่ใต้ดินมีศพม้าบังอยู่มองไม่เห็นอะไรต้องขยับศพม้าออกก่อนผมชั่งน้ำหนักปืนในมือตัวเองปืนนี้ทันสมัยกว่ากระบอกที่ผมใช้ยิงหมีที่ร่องน้ำหลาม้าเมื่อ10 กว่าปีก่อนมากแต่ปืนไรเฟิลอัดลมชนิดนี้ปากกระบอกแคบยากที่จะปลิดชีวิตสัตว์ขนาดใหญ่แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอย่างน้อยก็ดีกว่าไม้คบเพลิงมีปืนมีม้าพวกเรายังพออุ่นใจดังนั้น3 คนจึงช่วยกันขยับศพม้ากลางผืนหญ้าที่ผืนหลุมลึกไม่เห็นก้นก็ปรากฏขึ้นหลุมกว้างประมาณถังน้ำคนโตแล้วไม่น่าจะผ่านได้เครื่องในของม้าถูกลากลงหลุมนี้เพราะตอนเพิ่งมาถึงหลุมนี้มีหญ้าบังไม่มีใครสังเกตเห็นว่าหญ้าแถวนี้ยาวก็ผูกม้าไว้เมื่อพวกเราลงไปหาสุสานในหุบเขาตัวอะไรจากหลุมนี้ก็เข้าจู่โจมฉีกเปิดท้องม้าพวกหมาแม้จะดุร้ายไม่เป็นรองใครแต่เมื่อปากหลุมโดนม้าบังเอาไว้ก็ได้แต่เห่าเรียกไม่รู้จะทำอย่างไรผมใช้ไฟฉายส่องลงไปในหลุมมือสนิทไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนเป็นทหารช่างมา3 ปีตอนนี้ได้ใช้แล้วดูร่องรอยที่ขอบหลุมค่อนข้างแน่ใจว่านี่ไม่ใช่ฝีมือคนเป็นการขุดด้วยกรงเล็บของสัตว์บางอย่างกรงเล็บแหลมคมเป็นนักขุดฝีมือดีไม่เช่นนั้นจะฉีกท้องม้าในทีเดียวได้อย่างไรแต่จะเป็นสัตว์อะไรก็ยังคิดไม่ออกกระทั่งคนที่รู้จักป่าพอดีพอๆกับฝ่ามือตัวเองอย่างอิงจื่อก็ยังสายหัวไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินสัตว์แบบนี้ผมคาดว่าใกล้ๆนี้ยังต้องมีปากหลุมอื่นอีกดูท่าว่าร่องน้ำเยี่ยเหรินที่เหมือนจะสงบเงียบทิวทัศน์สวยงามที่แท้ก็ซ่อนใบหน้าอันโหดร้ายไม่แปลกเลยที่กลุ่มคนที่มาขุดสุสานเมื่อหลาย10 ปีก่อนไม่ได้กลับไปไม่รู้ว่าพวกเขาเจอเข้ากับสัตว์ประหลาดที่ป่าเถื่อนใต้ดินเช่นกันหรือไม่ที่นี้ไม่เหมาะกับการอยู่นานพวกเราตัดสินใจลงมือคืนนั้นไม่รอฟ้าสาง3 คนแยกเป็น2 กลุ่มผมกับพังจื่อพาหมา5 ตัวลงหุบเขาไปขุดสุสานอิงจื่อพาหมามาสติฟ3 ตัวตามหาสัตว์ร้ายตัวนั้นในบริเวณใกล้ๆสัตว์ตัวนั้นจะเก่งแค่ไหนก็ไม่น่าดุร้ายไปกว่ามาสติฟใหญ่3 ตัวเป็นฝ่ายโจมตีก่อนน่าจะดีกว่ารอระวังภัยถ้าฝ่ายไหนมีปัญหาก็ใช้เสียงปืนเรียกอีกฝ่ายให้รีบมาช่วยเหลือพังจื่อจูงหมาล่าสัตว์ทั้ง5 ตัวผมแบกอุปกรณ์ที่ต้องใช้เดินตามกันไปตามทางที่สำรวจไว้แล้วลงมือถึงเบื้องล่างหุบเขาผมหยิบลั่วทหารออกมา2 อันถือไว้เองอันหนึ่งส่งอีกอันให้พังจื่อเสี่ยวพังลงมือฉับไวหน่อยที่นี่คงยากจะฝังลึกอ่ะสุสานโบราณน่าจะอยู่ใต้กองใบไม้ลงไปไม่มากพวกเรารีบขุดให้เจอสมบัติแล้วก็ไปจากที่ปีศาจนี่ขายของได้เงินมาทำถนนให้คนในหมู่บ้าน พังจืดพ่นน้ำลายลงมือตัวเองดูฝีมือฉันเสียก่อนพลัวทหารเยอรมันร่อนขึ้นลงตะกองดินเลนที่เกิดจากใบไม้เน่าเปื่อยในร่องน้ำเยี่ยวเรินแม้นไม่มีต้นไม้แต่พอลมพัดก็หอบเอาใบไม้จากภูเขารอบๆลงมาสะสมเป็นเดือนเป็นปีจนเป็นชั้นหนาพวกเราผลัดมือกันไปขุดลงไป 6-7 เมตรในที่สุดก็เจอดินผมใช้มือกำขึ้นมาเป็นดินละเอียดเม็ดดินชัดเจนไม่มีก้อนดินหยาบๆใช้ปลายลิ้นแตะรสออกหวานไม่ปิดแน่นี่เป็นดินกลบหลุมศพลุกลงไป 4-5 เมตรก็คือสุสานขุดใกล้ถึงตัวสุสานก็ต้องระวังสุสานบางแห่งมีกลไกการขโมยสุสานในยุคซ่งเหนือเหลียวจิ้นไม่เหมือนกับก่อนยุคถังถึงจะเป็นกลไกอย่างหินตกและธนูซ่อนกลไกการขโมยยุคซ่งเหนือมีการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะในสุสานชนชั้นสูงบางแห่งอย่างสุสานชาวจีนยุคซ่งเหนือช่วงปลายนี้คาดว่าจะใช้เทคนิคการขโมยแบบมังกรไฟกระเบื้องเคลือบซึ่งเป็นที่นิยมในตอนนั้นโครงสร้างนี้นับว่ากาวนาบนเพดานของโถงสุสานจะปูกระเบื้องเคลือบชนิดบางบนกระเบื้องมีมังกรไฟคือถุงใส่น้ำมันซื้ออี้วางเรียงและปูทับด้วยกระเบื้องเคลือบอีกชั้นหนึ่งแล้วถึงถมด้วยดินถ้ามีแรงจากภายนอกเข้าไปกระเบื้องชั้นบนก็จะแตกน้ำมันสีอี้เจออากาศก็จะติดไฟเผาไหม้ศพและสมบัติที่ฝังรวมในสุสานทั้งหมดโจรสุสานก็จะไม่ได้อะไรแน่นอนว่านี่เป็นวิธีที่หมดทางเลือกเจ้าของสุสานยอมพลีทุกอย่างก็ไม่ยอมให้ศพตัวเองโดนโจรทำลายเสียหายกลไกนี้นิยมในจีนเหลียวยุคปลายซ่งเหนือเพียงไม่นานหลังจากนั้นมีกลไกที่เหนือกว่าเกิดขึ้นมังกรไฟกระเบื้องเคลือบก็ถูกแทนที่กลไกเล็กๆแค่นี้หยุดผมไม่ได้ข้อด้อยของกลไกนี้ก็คือหากขุดจากด้านข้างกระเบื้องเคลือบบนเพดานก็จะไม่แตกดังนั้นเมื่อขุดถึงดินกลบหลุมศพเราก็ย้ายมาขุดด้านข้างสองคนเร่งมือกันอย่างร้อนแรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยขุดด้านข้างลึกลงไปเป็นหลุม 6-7 เมตรฟ้าสางโดยไม่รู้ตัวอิงจือมาบอกว่าไม่เจออะไรแถวนั้นเธอจะไปล่าสัตว์ในป่ามาเตรียมอาหารทำเสร็จจะส่งหมามาเรียกพวกเราอิงจือไปแล้วเราก็ขุดกันต่อสุดท้ายเจอดินที่แข็งเหมือนหินใส่พลั่วเจาะดูก็เห็นเพียงรอยขาวพังจือด่าทอที่นี่ทำไมมีปูนซีเมนต์นะรู้แบบนี้น่าจะเอาดินระเบิดมาด้วยแบบนี้จะขุดยังไงอ่ะผมว่าดินระเบิดเป็นวิธีคนหยาบนี่เป็นชั้นดินอัดแข็งข้างบนมีกลไกป้องกันดินแบบนี้ผสมโดยสูตรลับในวังส่วนผสมมีน้ำข้าวเหนียวปัสสาวะเด็กและอะไรอีกจิปาถะแข็งแรงกว่าคอนกรีตผสมสมัยนี้ซะอีกเคล็ดลับนี้เป็นของฮ่องเต้ซ่งเหนือต่อมาชาวจินล้มซ่งเหนือได้วิชาถึงถ่ายทอดไปสู่ในมือราชวงศ์จินผมยกน้ำส้มสายชูถังใหญ่มาให้พังจือใช้ทัพพีตักราดบนดินอัดทิระทัพพีเมื่อราดหมดถังนี้กระแพงสุสานก็น่าจะโดนกัดกร่อนพอประมาณอย่าคิดว่าฤทธิ์กัดกร่อนของน้ำส้มสายชูไม่แรงมากมันได้ผลอย่างน่ามหัศจรรย์กับดินอัดสุดลับนี่เรียกว่าของอย่างหนึ่งพิชิตอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาก็จะขุดง่ายเหมือนตักเต้าหู้ทำตามวิธีได้ผลไม่พลาดสองคนดีใจแต่ในนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นฝูงนกบนต้นไม้ตกใจบินขึ้นฟ้าพังจือพูดเสียงตื่นน้องสาวยิงปืนน่ะผมหยิบพลั่วทหารและปืนพวกเรารีบไปดูสองคนไม่มีเหนื่อยล้ารีบก้าวผ่านกองใบไม้ไปพวกเราตามเสียงปืนเข้าไปในป่าหมา5ตัวตามมาติดๆวิ่งเข้าไปได้ระยะหนึ่งเห็นอิงจือพาหมาสตีฟวิ่งมาทางพวกเราพบว่าเธอไม่เป็นอะไรผมก็วางใจน้องสาวเธอยิงปืนหรือเกิดอะไรขึ้นอิงจือหน้าขาวซีดวิ่งมาจนหอบโอ้ยตกใจแทบตายอ่ะฉันเจอกระท่อมโกโรโกโสหลายหลังที่ซอกทางโน้นก็เลยเข้าไปดูตกใจหมดคนตายทั้งนั้นเลยอ่ะเปื่อยจนดำหมดแล้วตอนแรกฉันไม่ทันดูชัดนึกว่าเป็นคนป่าเลยยิงปืนเข้าไปสุดท้ายเป็นศพคนอะไรฉันก็ไม่ได้ดูตอนนี้ผมจึงเข้าใจเห็นอิงจืดดุเป็นเสือแบบนี้ที่แท้ก็มีจุดอ่อนเธอกลัวศพยังนึกว่าอยู่ในป่าเธอไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินแต่ในเขาลึกป่าโบราณชายแดนมองโกเลียกลางมีศพมีกระท่อมเก่านับว่าคาดไม่ถึงถ้ามีกระท่อมก็แปลว่าพวกเขาอยู่ที่นี่พ วกเขาเป็นใครทำไมมาอยู่ในภูเขาที่รกร้างห่างไกลไปดูเสียหน่อยดีกว่าเพื่อจะเจอเบาะแสอะไรในใจผมคิดลางๆว่าพวกเขาอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มโจรสุสานที่หายสาบสูญไปอิงจือนำพวกเราไปตรงที่เธอเจอกระท่อมพวกมันถูกสร้างอย่างหยาบๆด้วยโคลนปนฟางแห้งและวัสดุไม้ไม่น้อยทั้งหมดสร้างอยู่ในส่วนที่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นสีถูกอำพรางไว้หากไม่เข้าใกล้ก็คงไม่เห็นพวกเราปีนเข้าไปในกระท่อมหลังหนึ่งข้างในมีหนังสัตว์อยู่ไม่น้อยที่มุมหนึ่งมีศพอยู่3ร่างศพเน่าเปื่อยจนดำเนื้อหายไปจนแทบหมดหนังแห้งติดมดหนอนคลานเข้าออกเบ้าตาและรูจมูกผมคิดว่าหรือนี่เป็นคนป่าในเรื่องที่เล่าขานของร่องน้ำเยี่ยเรินพังจื่อเข้ามาดูใกล้ๆแล้วพูดว่าเหล่าหูถึงว่าทำไมร่องน้ำเยี่ยเรินไม่มีคนป่าที่แท้ก็แก่ตายหมดแล้วอ่ะผมพยักหน้าพูดว่าที่แปลกก็คือคนป่าพวกนี้มีเครื่องมือทันสมัยนายดูพวกเขายังใส่เสื้อผ้าคนป่าที่ไหนจะใส่เสื้อผ้าฉันว่าเสื้อผ้าพวกนี้ดูคุ้นๆนะศพใส่เสื้อนอกผ้าสักการะน่าจะใส่มาหลาย10 ปีแล้วดูโทรมสกปรกหมดสภาพแต่ดูจากรูปแบบทำให้รู้สึกเหมือนเคยเห็นมาก่อนผมเห็นบนปกเสื้อของศพที่ในสุดของเหมือนโลหะติดอยู่ถอดออกมาเช็ดคราบสกปรกเหมือนเข็มกลัดชุดทหารแต่ไม่ใช่ทหารจีนแน่นอนอิงจื่อก็เจอของอย่างหนึ่งเป็นดาบอยู่ที่มุมห้องเขาออกแรงอย่างมากสุดท้ายเสียงทีหนึ่งดึงมันออกมาคมดาบดูยอดเยี่ยมผ่านมาหลายปียังเงางามสะท้อนแสงเจ้าของเดิมก่อนตายคงรักมันมากขัดทูลอยู่บ่อยๆผมดูแล้วก็เข้าใจที่แท้คนป่าในเรื่องเล่าก็คือพวกผีญี่ปุ่นพังจื่อยังคิดไม่ออกหลังญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามไม่ใช่กลับไปหมดแล้วหรือแต่พวกนี้ทำไมยังไม่ไปผมว่านั่นก็ไม่แปลกนายไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติศาสตร์เผยท่าแท้ว่านายไม่ได้เรียนรู้วิชาพังจื่อว่านายอย่าพูดไร้สาระรีบบอกมาว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรตามที่ผมคาดเดาก่อนที่ญี่ปุ่นจะยอมแพ้โดยไร้ข้อแม้หน่วยทหารราบยานเกราะของโซเวียตได้บุกโจมตีทหารญี่ปุ่นที่ตั้งมั่นอยู่ในกวางตงในจีนทหารกวางตงที่เรื่องชื่อว่ายอดเยี่ยมที่สุดของญี่ปุ่นหลายแสนนายถูกตีพ่ายย่อยยับบางคนหนีเข้าป่าลึกไม่กล้าออกมาอีกยิ่งขาดการติดต่อกับโลกภายนอกไม่รู้ว่าทหารญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามหลบอยู่ในป่าเรื่อยมาจนแก่ตายมีคนเคยเห็นพวกญี่ปุ่นที่หลบซ่อนอยู่ที่นี่เสื้อผ้าสกปรกรุ่งริ่งหนวดเคราไม่ได้โกนจึงนึกว่าเป็นพวกเขาเป็นคนป่าที่จริงผมก็คาดเดาโดยไม่มีหลักฐานเรื่องจริงเป็นเช่นไรคงไม่มีใครรู้เว้นเสียแต่ผีพวกนี้จะลุกขึ้นมาเล่าผมพูดเช่นนี้พังจื่ออิงจื่อก็เข้าใจอิงจื่อว่าคนญี่ปุ่นพวกนี้คงหลงทางอย่าเห็นว่าที่นี่เป็นป่าชายแดนไปทางเหนือคือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มีบ่อโคลนเลนไปไม่ได้แน่ลงไปทางใต้เป็นป่าดึกดำบรรพ์ถ้าไม่พาหมาไปด้วยกระทั่งนายพรานมืออาชีพยังไม่กล้าไปศพน้ำหน้าผมพลิกดูของศพว่ามีของมีค่าอะไรหรือไม่แล้วก็เกิดคิดขึ้นมาปลายสงครามโลกครั้งที่2คนที่มาขโมยขุดสุสานเจอคนญี่ปุ่นพวกนี้และโดนฆ่าหรือไม่ขณะที่คิดก็เจอสมุดบันทึกเล่มหนึ่งในกระเป๋าทหารเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นกระดาษเก่าเหลืองตัวหนังสือพอเห็นชัดเจน3คนก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นดีที่มีตัวอักษรจีนอยู่ไม่น้อยถึงอย่างนั้นเมื่อนำมาเรียงกันก็พอเข้าใจกว่าครึ่งรวมกับที่พวกเราคาดเดาความหมายโดยคร่าวๆก็คือทหารโซเวียตบุกโจมตีทหารกวางตงที่ตงหนิงปิงมู่เสาจัวพาทหาร1กองทหารหน่วยทหารกวางตงทหาร1กองมีประมาณ 120-200 นายหนีไปป้อมทหารลับที่ช่องลมดำเตรียมไปรวมกับทหารอื่นๆที่นั่นสู้ศึกครั้งสุดท้ายกับโซเวียตเพื่อรักษาศักดิ์ศรีขององค์จักรพรรดิเมื่อใกล้ถึงเหยียบถูกฟองควันยักษ์ทหารคนเดียวที่รู้สถานที่ป้อมลับและคนนำทางจมหายไปตายคนที่เหลือไม่สามารถหาทางเข้าป้อมลับได้จะกลับไปก็หลงทางไม่มีอุปกรณ์ติดต่อได้แต่อาศัยอยู่ในป่าลึกนี้อยู่มา30กว่าปีตายไปทีละคนข้างหลังไม่มีแล้วคิดว่าคนเขียนตายไปเมื่อเขียนถึงตรงนี้ผ ผมโยนสมุดบันทึกทิ้งไปตอนนี้ไม่มีเวลาดูของพวกนี้กำแพงสุสานที่หุบเขาน่าจะกัดกร่อนได้ทีแล้วรีบกลับไปเอาของแล้วไปจากที่นี่อย่าสนใจญี่ปุ่นพวกนี้เลยถึงอย่างไรก็เน่าเปื่อยกับหมดแล้วพังจือบอกดาบด้ามนี้เขาต้องการเมื่อก่อนบ้านเขามีดาบดีหลายด้ามถูกยึดไปในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมอยากได้จัดสะสมผมเตือนว่าดาบเป็นของควบคุมเอาขึ้นรถไฟไม่ได้รอกลับปักกิ่งแล้วค่อยไปดูที่ตลาดของโบราณจะซื้อให้เขาด้ามหนึ่ง